สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสู่ข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยประจำวันศุกร์ที่17 พฤษภาคม 2556นะครับทางด้านความเคลื่อนไหวเรื่องการลดความขัดแย้งในประเทศนายธงทองจันทรางสุปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปคอปแถลงถึงการเปิดเวทีสัมมนาหาทางออกประเทศจำนวน108เวทีในทุกจังหวัดซึ่งมีผู้ตอบรับจะเสวนาแล้วกว่า 80,000 คนจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันหาแนวทางลดความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจในสังคมซึ่งจะเปิดเวทีในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้พร้อมยืนยันการจัดเวทีเสวนาดังกล่าวไม่ใช่การชี้นำสังคมและจะนำความคิดเห็นที่ได้ไปเสนอต่อสาธารณชนด้วยส่วนข่าวภาคเที่ยงวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราจะลากันด้วยภาพอุทยานแห่งชาติเขาลังปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ